เคียงข้างท่านเกษตรจังหวัดนี่คือท่านผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะตำแหน่งของผมคือตำแหน่งช่วยท่านเกษตรจังหวัดในตำแหน่งของหัวหน้ากลุ่มรักษาพืชคราวนี้ในฐานะที่ทำหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องดูแลต้นข้าวให้อารักขาก็คือดูแลต้นข้าวให้ปลอดภัยเราทำทุกวิธีทำในลักษณะที่จะใช้ในธรรมชาติหรืออาจจะใช้วิตามินอย่างของนุชไลนะครับเอามาเสริมอยากจะให้พี่ช่วยเล่าถึงความประทับใจว่าหลังจากใช้เนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างคะคือวัตถุประสงค์ที่เราใช้ตรงนี้เพราะว่าเราต้องคำนึงถึงเจ้าของแปลงนะครับซึ่งเขาทำแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาได้กำไรสูงสุดหรือให้ผลผลิตที่มันคุ้มค่าที่เขาลงไปนะครับเราก็ต้องทำทุกวิถีทางในการที่จะต้องการให้นาแปลงนี้หรือผลผลิตข้าวตรงนี้ให้มันได้ผลมากที่สุดนะครับแล้วว่ามันเป็นตัวอย่างด้วยนะครับเป็นแปลงที่เป็นที่ศึกษาของทุกคนทุกส่วนที่จะมาดูนะครับซึ่งเราก็ได้ทำเต็มที่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนุชไลนะครับก็ของบริษัทรามนุชไลก็ภูมิใจค่ะที่ได้ส่งเสริมงานทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่วยดำเนินการแล้วก็ช่วยดูแลตลอดอายุการปลูกข้าวแล้วก็วันนี้ทั้งหมดได้กี่วันแล้วนะคะที่ทั้งหมด135วันตั้งแต่วันที่เราหว่านเมล็ดนะครับตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงวันเก็บเกี่ยววันนี้135วันพอดีครับค่ะแล้วก็เราจะไปเจอกันทุกที่ที่กรุงเทพมหานครไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่มาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมชั้นปณีโรจนะเบญจกุลนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับนาข้าวไรซ์เบอรี่ของพี่วิโรจน์นะคะที่เขตทวีวัฒนาวันนี้เรามาตามติดสถานการณ์หลังจากวันเก็บเกี่ยวนะคะที่เราเกี่ยวไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าข้าวไรซ์เบอรี่ที่เราเกี่ยวมาแล้วเนี่ยพี่วิโรจน์เอาไปทำอะไรบ้างคะเดี๋ยวไปทางนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแอบคุยกับพี่วิโรจน์กันเลยค่ะพี่วิโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไปเรื่อยๆได้เลยค่ะหนูแค่มาเยี่ยมเยียนพี่วิโรจน์แล้วอันนี้คือหลังจากที่เราย่ำโดยใช้รถเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ใช่ไหมพี่ครับเนี่ยค่ะร่วงก็ร่วงมาแบบนี้ค่ะร่วงมากับเพื่อนอย่างเงี้ยได้เข้าแล้วเราก็เอาไปหลังจากที่เราให้มันร่วงออกจากเนี่ยค่ะข้าวไปโรยไปฝัดอีกทีนึงเอาไปฝัดเพื่อเลือกเอาในส่วนของผงออกใช่ไหมคะเม็ดแล้วเหลือแต่เม็ดไว้ปกติแล้วโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่ข้าวไรซ์เบอรี่ที่เอาไปรถเกี่ยวจากรถแล้วก็ออกมาเลยแล้วเข้าไปที่โรงสีเลยแต่นี้เราทำเหมือนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะไอ้นี่มันเอาไปนวดไม่ได้นวดรถไม่ได้มันปนใช่ค่ะมันจะไปปนกับข้าวอื่นเมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยเขาบอกว่าร้อยกว่าเที่ยวนะคะถึงจะหลุดร่วงขนาดนี้อันนี้พื้นที่ที่เราทำกันนั่นคือข้าวเนี่ยที่เกี่ยวมาทั้งหมดทางด้านนู้นจนถึงตรงนี้ค่ะประมาณ2ไร่นะคะที่ตั้งแต่วันที่เราเกี่ยวกันแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่เราจะเอาไปฝัดแล้วพี่เอาไปเก็บที่ไหนคะก็นั่นเอาใส่กระสอบแล้วก็เอาไว้พักตัวสักเดือนนึงใส่กระสอบพักตัวเดือนนึงแล้วเอาไปเก็บตรงไหนคะใส่กระสอบไว้ไม่เก็บก็เอาไปทำพันนี่เราขึ้นไปย่ำได้ไหมคะเนี่ยได้ครับอ๋อพี่พระบอกกระโดดได้นี่นะคะท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วเสื้อต้องการเสื้อที่เราใช้รถนะคะไม่ใช่ที่เรากระโดดนะคะมันจะได้เม็ดเมล็ดข้าวร่วงพี่โรดอันนี้ที่เราหลังจากที่เราทำมาเนี่ยอันนี้คือเป็นช่วงที่ว่าเราเนี่ยจะนี่แหละเอาข้าวและเอามาเมล็ดข้าวและถูกป่ะพี่ใช่อันนี้จะเอาเม็ดออกจากกระวงนะเอาเม็ดออกจากกระวงอันนี้ตากไว้นานเท่าไหร่ตั้งแต่ที่เราเกี่ยวใช่ไหมพี่เราเกี่ยววันที่ที่ 4 ที่ 5วันที่4กับวันที่5 2วันโอ้นี่ก็4 5 6 7 8 9 10 12เกือบอาทิตย์ละ10เรานี่เราพอได้ปั๊บนี่เราก็เอาหูนี่ไงสีออกแล้วอ่ะเราฟังออก
เรากันฝนค่ะฝนตกทุกวันเลยแถวนี้แล้วหลังอย่างนี้ที่รอดเอาฟางไปทำอะไรคะเกษตรจ้ามันทำปุ๋ยหมักนะไปทำปุ๋ยหมักครับในเขตทวีวัฒนาเนี่ยทำปุ๋ยหมักคือเราจะไม่ให้เหลือทิ้งไปที่อื่นเลยเราก็คือทำได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยฟังทั้งหมดแบบว่าก็ไม่ต้องไปขนตามกลางนาขนขึ้นมาก็มันก็มาอยู่ริมทางแล้วก็ง่ายหน่อยง่ายเลยค่ะสะดวกมากเลยตรงนี้แล้วหลังจากนี้จะพักที่นาประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมคะได้ครับลบหมักต่อซังไว้อะหมักต่อซังเนี่ยลบต่อซังไถ่กลบอะไถ่กลบต่อซังไว้ประมาณ1เดือนเดี๋ยวเรามาเดินดูตรงนี้นะเราจะไถ่ตอซังแล้วย่ำไปแล้วไถ่ไปแล้วอันนี้ไถ่พี่โรจน์ไถ่ตอซังย่ำไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะคะก็คือตัวนี้พักแล้วก็แช่น้ำเพื่อให้เปื่อยให้หมดให้เปื่อยเดือนนึงประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงเราก็จะได้ทำการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่นี่อีกครั้งนึงนะคะแล้วรองว่าจะสวยเหมือนเดิมค่ะและอย่างนึงทำไงดีนะแถวนู้นก็ยังมีอยู่ที่นี่เป็นเหมือนไร่นาสวนผสมนะคะคือจริงๆแล้ว1ไร่เนี่ยทางเกษตรจังหวัดของกรุงเทพมหานครเคยแนะนำว่ามีทุกอย่างเลยบ้านที่พี่รถมีทุกอย่างมีกล้วยมีตะไคร้มีพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดย่านนี้ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเมื่อตอนครั้งที่แล้วเราก็ได้ชมเรื่องของบวบนะคะเรื่องของบวบแล้วก็แถบนี้ก็มีกล้วยเต็มไปหมดเลยและอย่างนึงพื้นที่แถบนี้อุดมสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าที่นี่คือเราเน้นในส่วนของธรรมชาติบำบัดเป็นชีวภาพเพื่อให้เราได้รับประทานข้าวได้รับสิ่งดีที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมหรือว่านำเสนอให้กับผู้ที่สนใจเรื่องของชีวภาพนะคะถ้ามีอะไรสอบถามหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เราสามารถปรึกษาได้ที่พี่วิโรจน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อที่พันนีได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0874035566ค่ะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่วิโรจน์มากนะคะถ้าอยู่ข้างโน้นค่ะแกไม่ค่อยว่างแล้วก็ขอบคุณช่างภาพนะคะทีมงานนะคะช่างภาพคุณแนนซี่ทีมงานก็มีวันนี้คุณพัชยาตาหนุ่มพงมาจากหนองคายแล้วคุณสุมาลีสวัสดิ์ลักษณ์มาจากปทุมธานีมาเป็นสักขีพยานว่าวันนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเราทำเป็นรูปร่างตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่กันในครั้งถัดไปค่ะวันนี้พันนีขอกราบขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปช่วยพี่เรากันต่อ